แถลงเรื่องของการออกหมายจับ2ผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วก็ช่วงค่ำก็ควบคุมตัวครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบิ่นมาที่กองปราบปรามเข้าสู่การสอบสวนนานกว่า6ชั่วโมงนะครับแต่ว่าทั้ง2คนให้การปฏิเสธโดยเมื่อวานนี้ครับภายหลังจากที่กองบังคับการ5กองบังคับการปราบปรามได้มีการควบคุมตัวนายปรีชาใคร่ครวญและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่น2ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีหวย30ล้านบาทในข้อหาแจ้งความเท็จให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานด้วยข้อความอันเป็นเท็จและกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาได้ถูกควบคุมตัวจากจังหวัดกาญจนบุรีมายังกองปราบปรามก่อนส่งตัวเข้าสอบสวนนะครับใช้เวลานานกว่า6ชั่วโมงต่อมาครับทางด้านของพลตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเบื้องต้นทั้งสองให้การปฏิเสธนะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอย่างไรก็ตามในส่วนเรื่องการยื่นประกันตัวนั้นเท่าที่ทราบขณะนี้ทั้งสองยังไม่ได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวซึ่งหากจะยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนจริงตนก็ไม่ได้มีอำนาจในการอนุมัติให้ประกันหรือไม่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำงานในรูปแบบขององค์คณะซึ่งจะต้องมีการหารือในรูปแบบของคณะทำงานว่ามีความเห็นอย่างไรอีกทั้งต้องดูว่าทางทีมทนายความของทั้งสองได้ทำเรื่องขอประกันตัวหรือไม่ซึ่งขั้นตอนขณะนี้ต้องคุมตัวชั่วคราวอยู่ที่กองปราบปรามเพื่อนำไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นเวลาทำการในส่วนของสำนวนครับทางตำรวจมั่นใจว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ขณะนี้สมบูรณ์แต่ต้องขอระยะเวลาในการทำสำนวนให้รัดกุมเพื่อส่งฟ้องต่ออัยการเนื่องจากเพิ่งได้ตัวผู้ต้องหาทางนี้ได้ชี้แจงทั้ง2รายว่าหากมีพยานอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารหรือว่าคลิปเสียงใดๆก็สามารถนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมได้เพื่อที่จะนำมาประกอบสำนวนส่วนบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กองบังคับการปราบปรามนะครับก็มีญาติของเจ๊บ้าบิ่นเดินทางเข้าเยี่ยมบริเวณหน้าห้องควบคุมตัวและพูดคุยกับเจ๊บ้าบิ่นประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะเดินทางกลับโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้านครูปรีชาเองนักข่าวรายงานว่ามีสีหน้าเครียดเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการใช้โทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลใกล้ชิดด้วยครับ